ันนี้ขับรถเล่นๆมาฮะถ้านัดไม่ได้เจอครับถ้าเรานัดกันเราไม่ได้เจอมานั่งดูหนังไป2เรื่องแต่กำลังตัดสินใจอยู่เอาแล้วนะมันจะรสชาติแบบไหนก้อยขมก็คือเนื้อวัวสดที่เอามาใส่ข้าวคั่วแล้วฮะแล้วก็มีต้นหอมอะไรพวกนี้แล้วก็กินกับกระเทียมแล้วก็พริกสดเดี๋ยวมาลองกันดูฮะกระเทียมเตรียมพริกเลยเตรียมพริกเลย1 2 3เป็นที่หนาก็ได้อยากเข้าดาวในปีนี้นะครับความสุขทั้งหลายที่เราได้มอบให้ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักแสดงต่างๆนะครับมีการจุบที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มามีความสุขด้วยกันสำหรับงานบุญหลังจากที่ผ่านไปคำหนึ่งยังไม่ชัดขออีกสักคำฮะกระเทียมมาเลยกระเทียมมาเลยยังสงสัยยังสงสัยคือมันไม่ได้มีกลิ่นคาวไม่ได้มีความแบบไม่น่ากินอะไรนะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อสดฮะจริงๆมันก็หอมนะเหมือนมีข้าวคั่วด้วยมั้งแล้วก็เขาใส่อะไรนะใส่ดีอ่ะใส่ดีของมันผมคำที่สองเขาทานนะผมว่านะเขาทานนะกินกับน้ำอัดลมถ้าอยากเพิ่มรสชาติก็น้ำจิ้มดูโอ้โหคุณเอ้ยคำที่สามครับผมครับผมกระเทียมพริกเรียบร้อยฮะมาบับเข้าไปฮะแล้วนะครับการขับรถมาเที่ยวเล่นๆนะฮะตอนนี้ก็ห้าทุ่มเบาๆเคฟันดีฮะ